สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโรไทชะตาค่ะวันนี้อาจาร์นนรีนะคะจะชวนคุณมาเล่นพิกเด็กอีกแล้วนะคะเป็นหัวข้อพิเศษเลยนะคะหัวข้อนี้นะคะบางคนเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับพลังอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณนะคะอาจจะเป็นความเล่นลับเป็นพรสวรรค์หรือเป็นอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกไม่อยากเปิดเผยหรือรู้สึกว่าต้องปกปิดเอาไว้เพราะว่ามันจะทำให้คุณ แตกต่างจากคนอื่นนะคะเดี๋ยวตรงนี้เราจะมาเล่นพิกอะด็ก,กันนะคะในหัวข้อที่ว่าพลังพิเศษอะไรที่สวรรค์ให้คุณมาติดตัวตั้งแต่เกิดนะคะหัวข้อประมาณนี้นะคะค่ะพลังพิเศษอะไรที่สวรรค์ให้คุณติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะคะจะมีให้เลอกทั้งหมดสี่กองนะคะ กองที่หนึ่งนะคะจะเป็นชุดของดอกไม้หลักสีนะคะเด็กนี้นะคะกองที่สองนะคะจะเป็นไพ่ของน้ำตาลออกแดงๆนะคะน้ำตาลแดงแดงทองชุดนี้นะคะกองที่สองนะคะกองที่สามนะคะเป็นชุดของออแม่มดนะคะมีน้องแมวกับไม้กวาดมาด้วยกองที่สี่นะคะเป็นไพ่ชุด ใต้ท้องทะเลนะคะนางเงือกนะคะปลาโลมาต่างๆนะคะชุดเขียวเหลืองตัวนี้นะคะมีทั้งหมด4ชุดนะคะลองเลือกดูนะคะลองเพ่งดีๆว่ากองไหนที่ดึงดูดเรามากที่สุดนะคะแล้วอาจารย์ก็จะใช้สามเด็กด้านบนนะคะตรวจสอบพลังพิเศษในตัวของคุณด้วยนะคะอ่ะทีนี้ใครเลือกไม่ได้ก็หยุดเอาไว้นะคะทีนี้อาจารย์จะ ขอเก็บนะคะกองอื่นๆก่อนนะคะกองที่สี่กองที่สามกองที่สองนะคะอ่ะทีนี้มาดูกองที่หนึ่งก่อนนะคะกองที่หนึ่งมาดูสิว่าคุณมีเรื่องราวอะไรนะคะที่มัน เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพลังพิเศษของคุณในชีวิตหรือเปล่านะคะว่าเช็คพลังดูก่อนนะคะตรงนี้นะขึ้นมาเป็น justice ค่ะเป็นพลังแห่งความยุติธรรมพลังในการมีอำนาจในการตัดสินปัญหาต่างๆนะคะสิไม้เท้าค่ะพลังแห่งความขยันหมั่นเพียรนะคะพลังแห่งความวิริยะอุตสาหะความบากบัน หกดาบค่ะแชมเปลนส์ Champions นะคะอืมเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าชีวิตอาจจะมีการหักเหมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นพลังที่คุณจะต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแต่ว่าในทุกครั้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้นะคะมันกลับจะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะอาจารรู้สึกอย่างนั้นนะคะโอ้โห วิ f o r ฟ u n e นะคะคุณมีพลังของคนที่แบบว่ามีเซนต์หรือมีอะไรด้วยนะคะอาจจะเหมือนล่วงรู้อนาคตหรืออะไรบางอย่างตรงนี้นะคะเป็นพลังที่ชาวกองที่หนึ่งเนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องนะคะกับด้านโหราศาสตร์นะเป็นสายมูหรือว่ามีเซนต์อะไรมีการล่วงรู้เกี่ยวกับอนาคตนะคะนะตรงนี้เดี๋ยวมาดูพลังงานโดยรวมนะคะว่า มีพลังพิเศษอะไรที่สวรรค์เนี่ยให้คุณมาติดตัวตั้งแต่เกิดนะคะอันแรกเป็นพลังแห่ง justice นะคะคนคุณเนี่ยนะคะจะเป็นคนที่รักความยุติธรรมนะคะไม่ชอบเห็นใครโดนกลั่นแกล้งใครโดนลังแกใครคดโกงนะคะเป็นคนที่แฟร์ๆนะคะไม่ชอบเอาเปรียบใครแล้วก็ไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบนะคะชาวกรองที่หนึ่งอาจารรู้สึกว่าคุณจะมีอารมณ์แบบเป็นคนแบบ จริงจังกับชีวิตเป็นคนที่ลุยๆจริงจังจริงใจนะคะไม่พูดมากไม่ว่นเวชน,นะคะเป็นสายลุยสายที่แบบว่ามีความรับผิดชอบกับงานนะคะทุ่มเทกับงานแล้วก็หน้าที่ความรับผิดชอบที่คุณมีอย่างเต็มที่อย่างดีที่สุดมีความเป็นผู้ใหญ่ในตนเองนะคะหมายความว่าเวลาที่ไม่ใช่เวลาเล่นอะเป็นเวลาทํางานที่ต้องเรียนต้องทํางานคุณจะจริงจังกับมันมากๆนะคะตรงนี้นะอืมพลังแห่งความยุติธรรมคุณมีความเป็นผู้นํา มีพลังพิเศษในการที่จะไกล่เกียยตัดสินปัญหานะคะให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายนะคะคุณกําลังอาจจะทําหน้าที่นะคะที่เกี่ยวข้องกับการให้ความยุติธรรมนี้อยู่ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นทนายความเป็นอายการเป็นผู้พิพากษาหรือเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายต่างๆนะคะรวมถึงอาจจะเป็นคนที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับความยุติธรรมตรงนี้นะเป็นตำรวจหรือเป็นอะไรตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะอืม หรือเป็นคนที่มีหน้าที่ในการดูแลคนอื่นด้วยก็ได้นะคะให้ความช่วยเหลือคนอื่นให้ความยุติธรรมกับคนอื่นนะคะเช่นเป็นคุณครูฝ่ายปกครองอะไรแบบนี้ต้องอยู่กับกฎระเบียบหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะคะแต่จะเป็นครูที่ให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายนะคะสิบไม้เท้านะตรงนี้เป็นพลังของคนที่มีความอดทนสู้กับงานหนักนะเป็นสายลุย เป็นสายลุยจริงๆนะคะชาวกองที่หนึ่งเนี่ยนะคะมีความพยายามไม่ว่าจะล้มกี่ครั้งคนก็จะลุกขึ้นมาแล้วสู้ใหม่นะคะไม่ท้อนะคะเป็นคนเหมือนปากหนักนะไม่ไม่ชอบบน่นไม่ชอบโวยวายไม่ชอบอะไรที่แบบว่ามีความดราม่าอะไรแบบเนี้ยนะคะชอบแบบมีสมาธิกับการทํางานตั้งใจตั้งทำตั้งใจทํางานมีเป้าหมายกับการทํางานมีเป้าหมายกับชีวิตแล้วตั้งใจแบบทำมันทำมันให้สําเร็จอะ กัดไม่ปล่อยนะคะล้มก็ลุกขึ้นสู้ใหม่นะหรือเป็นคนที่ต้องบอกเลยนะคะว่าสิบไม้ท้าเป็นคนที่มีภาระเยอะคุณอาจจะเหมือนสวรรค์ประทานพรไม้คุณเป็นที่พึ่งของคนอื่นนะคะมีคุณอยู่ในครอบครัวเนี่ยคนอื่นสบายนะคะแต่คุณจะต้องเป็นผู้เสียสละคือลำบากกว่าคนอื่นๆน,นะโถน่าสงสารจังเลยนะคะชาวกองที่หนึ่งคุณเป็นคนดีที่แบบ โลกต้องจดจำนะคะความดีงามในใจของคุณตรงนี้ไว้นะคะหกดาบชีวิตของคุณเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่ามันมาพร้อมกับ Temperance นะคะเป็นพลังของการเปลี่ยนแปลงต้องมีการโยกย้ายที่อยู่หรืออะไรบางอย่างนะคะแต่การโยกย้ายที่อยู่ของคุณตรงนี้มันจะปรับทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นหรือในหนึ่งนะคะ คุณเกิดที่หนึง่งคุณต้องไปได้ดีอีกที่หนึง่งต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะคะสําหรับชาวกองที่หนึ่งนี้อาจจะเป็นลนักษณะของคนที่ไปได้ดีในต่างถิ่นแดนไกลได้ดีในต่างประเทศเลยก็ได้นะคะไปกัดฟันสู้ชีวิตไปยอมลำบากยากแค้นแสนสาหาัสแล้ประสบความสำเร็จอะนะคะแถมประสบความสำเร็จแล้วจ u s t i c e เลยคุณจะได้แบบอยู่อย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะถ้าเกิดตอนแรกคุณอาจจะไปแบบไม่ได้ถูกกฎหมายก็ตามนะ เป็นคนที่มีชีวิตมีความหักเหมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยจริงๆนะคะ t e m p e r a c e n นะคะแต่ว่าที่มันเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ยนะคะเหมือนในหนึ่งมันก็เป็นบททดสอบของชีวิตของคุณด้วยนะคะหรือในหนึ่งเนี่ยคือเหมือนกับว่า วิบากกรรมของคุณมันอาจจะมีมากมายหลายเรื่องนะคะเพระฉะนั้นพอจบก,กับปัญหาตรงนี้ไปเอา้าวิบากกรรมแล้วลอกใหม่มาอีกแล้วนะคะคุณก็จะสู้กับมันจนสําเร็จจนสําเร็จแล้วก็อาจจะเจอปัญหาเข้ามาอีกเพราะว่าเจ้ากรรมในเวรของคุณแบบเหมือนเขาไม่ยอมอะไรแบบเนี้ยทําให้เกิดปัญหาคุณก็ต้องไปเริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆอีกนะคะตรงเนี้ยมันก็เลยเหมือนกับมีพลังของการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามานะคะแต่ พลัง,งการเปลี่ยนแปลงตัวเนี้ยมันจะทําให้คุณสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงแก้ปัญหาอะไรก็ตามไม่ว่ามันจะเป็นปัญหาเฉพาะหน้ามันเข้ามาเร็วปัจจุบันทันด่วนขนาดไหนแต่คุณจะรับมือกับมันได้นะคะคุณจะตั้งรับกับมันได้ชาวกองที่หนึ่งเนี่ยเป็นคนที่มีความยุติธรรมมีความกล้าหาญมีความพยายามแล้วมีสตินะคะใช้ชีวิตอย่างมีสติเจอปัญหาเจออะไรเข้ามาคืออย่างที่ที่จันบอกไปนะไม่ไดราม่าไม่เวิ้นเว้อน,นะคะ คิดหาเหตุผลคิดหาทางออกหาทางแก้ไขนะคะคุณเป็นคนที่มี a q สูงอะนะคะเป็นนักแก้ปัญหาเป็นนักแบบว่าก่อกู้สถานการณ์นะหรือคุณอาจจะเป็นลักษณะการทำงานที่เป็น CEO นะคะขององค์กรอะไรในระดับสูงก็ได้เพราะว่ามีความสามารถในการจัดการกับปัญหาความเปลี่ยนแปลงที่มันผกผันทางด้านเศรษฐกิจ นะหรือทางด้านสถานการณ์ทางการเมืองหรืออะไรตรงเนี้ยนะคะแล้วคุณจะจัดการแล้วผ่านกับมันได้ไปได้ดีนะอันนี้เป็นพลังพิเศษของคุณเลยนะคะสําหรับคนนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวที่หาตัวจับได้ยากนะคะชาวกองที่หนึ่งนะแถมคุณนะมีเซนต์อีกอะ่ะโอ้โหทําไมครบเครื่องขนาดนี้คะคุณมีเซนต์ด้วยนะคะเนี่ยวิวฟอร์จูนขึ้นมานะคะ เหมือนกับว่าเวลาที่ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะมีเซนต์บอกว่าเฮ้ยตรงนี้เราอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้อีกแล้วนะบางทีคุณอาจจะเหมือนพูดเป็นในๆกับเพื่อนร่วมงานกับอะไรตรงนั้นว่าเออถ้าปีหน้าเนี่ยไม่อยู่ตรงนี้นะฉันไปทำอย่างอื่นเนี่ยเธอก็ทําอันี้นี้ไปนะอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วปีหน้าคุณก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้จริงคุณก็ต้องไปทําอย่างอื่นจริงๆนะคะแต่ลักษณะตรงนั้นเนี่ยเหมือนคุณพูดมาจากเซนต์ของคุณอนะเป็นการล่วงรู้เหตุการณ์ในอนาคตโดยที่คุณก็แบบไม่รู้ตัว นะเป็นอารมณ์แบบนี้จริงๆนะคะอืหรือว่าบางคนนะคะอาจจะผันตัวมาเป็นนักพยากรณ์นะเป็น fortune teller นะคะอย่างอาจารย์ก็ได้นะคะตรงนี้นะเป็นคนที่มีมีเซน์นะคะหมอดูที่มีหลักในคำทำนายนะคะก็ดูแม่นนะคะแต่หมอดูถ้ามีทั้งหลักเกณฑ์ในการทำนายที่ดีแถมมีเซนต์นี่โคตรแม่นเลยนะคะจริงๆนะตรงนี้นะอาจารย์ต้องบอกเลยนะคะ อันนี้เป็นพลังพิเศษที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณนะคะอืมอ่ะเดี๋ยวมาเช็คพลังกันต่อนะคะมีห้าใบนี้ก็พลังมาเต็มแล้วนะคะพลังพิเศษในตัวคุณเนี่ยนะคะอ่าบางคนก็ไม่มีเท่าคุณนะบางคนอาจจะมีเล็กๆน้อยแต่สําหรับกองที่หนึ่งนี้คือพลังตรงนี้มาเต็มเลยนะคะเดี๋ยวซิว่าไพ่จะบอกว่าอะไรนะคะไพ่ชุดนี้ Initiation by Air นะคะ คุณอาจจะเหมือนเป็นคนที่เกิดในธาตุลมก็ได้นะคะกลุ่มแมถุนตุนหรือว่าในชีวิตของคุณเนี่ยมักจะมีเพื่อนสนิทมีคนรักนะคะหรือมีใครที่เป็นคนที่เกี่ยวพันกับธาตุลมกลุ่มแมถุนตุนตรงเนี้นะคะเข้ามาเกี่ยวพันกับคุณอยู่เสมอนะคะหรือคุณได้มีโอกาสช่วยเหลือนะคะคนที่เป็นชาวธาตุลมตรงนี้นะแล้วก็ตัวคุณเนี่ยอาจจะมีลักษณะของ การที่สื่อหรือสัมผัสอะไรได้นะคะบางอย่างเวลาที่คุณไปในที่ใหม่ๆที่แปลกๆหรืออะไรเงี้ยอาจจะมีเซนต์มีอะไรที่แบบเหมือนมีลมเย็นๆพัดมาแล้วคุณจะมีเซนต์รู้ว่าลมอันเนี้ยเป็นพลังที่ดีหรือพลังที่ไม่ดีนะคะคุณจะสัมผัสตร,ตรงนี้ได้นะคะอาจารย์เลื่อนไปอีกนิดนึงนะคะขออีกหนึ่งใบ เป็น second ray of wisdom นะคะคุณเป็นคนที่ฉลาดนะคะเต็มไปด้วยสติปัญญาที่มีไหวพริบป,ปฏิพานที่เฉียบแหลมเฉียบคมนะคะเพราะนั้นที่อาจารย์บอกคุณเป็น ceo นี่คือมันมีโอกาสเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเพราะสติปัญญานี้มาเต็มเลยนะนะคะขึ้นถึงระดับ ceo ได้เลยนะคะตรงนี้คุณมีเซนแล้วคุณก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งคุณไม่กลัวกับการเปลี่ยนแปลงแถมบางทียังอาจจะรู้ล่วงหน้าด้วยนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงจะต้องเป็นไปแนวทางไหนจะหาทางแก้อย่างไรนะคะอืม เป็นพลังในตัวคุณที่ทําให้คุณประสบสความสำเร็จในชีวิตได้เลยนะคะตรงนี้นะอออกแนวหยินมาเยอะนะคะออกแนวอย่างมาเยอะแนวหยินบ้างนะคะเป็นคุณได้ The Pink Rose of Lady Nada นะคะเป็นคนที่ Open Mind ด้วยนะคะตัวคุณเนี่ยนะคะแล้วเวลาที่มีความรักนะคะคุณจะมีโอกาสได้เจอกับความรักแท้ความรักที่ดีงาม นะคะไม่ว่าคนจะล้มเหลวความรักมาอาจจะหลายครั้งนะคะแต่ว่าในที่สุดคุณจะได้เจอกับความรักแท้นะคะคนที่จะเข้ามาเปิดหัวใจของคุณแล้วคนที่จะได้รับหัวใจของคุณไปอย่างแท้จริงนะคุณจะได้กับพบกับความรักที่ดีในที่สุดนะคะอชองดีจังเลยอะ่ะนะคะ,อะขอดูต่อสิแล้วน้องนางเงือกนะคะนางเงือกจะบอกว่าอะไรบ้าง น้องหนังเงือกนะคะเบรกฟรีคุณเป็นคนที่ปลดปล่อยตัวเองนะคะจากความกดดันจากอะไรที่มันยากๆนะคะแล้วคุณจะเหมือนให้กําลังใจตัวเองว่าคุณจะผ่านไปให้ได้นะคะคุณเป็นคนที่มีกําลังใจดีมากๆนะตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นนักแก้ปัญหาจริงๆ นะคะนักแก้ปัญหาแบบผ่าทางตันเหรือตรงนี้นะคะ self sure. employment คุณสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้เลยนะคะสำหรับชาวกรองที่1น,นะคะเพราะว่าศักยภาพของคุณมาเต็มนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสติปัญญาความมีเซ้นนะคะความเป็นผู้นำความอดทนพยายามความมานะบากบั่นต่างๆนะคะแล้วก็ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆรอบตัวได้ดีทีเดียวนะคะ เมธอดิสเชันเป็นคนนี้มีพลังในความเป็นผู้นํากล้าในการตัดสินใจแล้วมักจะมีการตัดสินใจที่มันแบบว่าถูกต้องอยู่เสมอนะคะเพราะนั้นนะเป็น c ี o ได้จริงๆนะคะกองนี้อาจารย์เชียร์จังเลยเนาะ <c oughs> โอเคขออีกหนึ่งกองนะคะดูซิว่าแองเจิลจะบอกว่าอะไรนะคะสําหรับชาวกองที่หนึ่งนะคะ Success พลังแห่งความสําเร็จค่ะ เห็นไหมคะที่ผ่านมาทั้งหมดนะคะรวมกันได้หนึ่งคำคือพลังแห่งความสำเร็จคะ่ะชีวิตของคุณมีก้าวหน้าขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่ใหญ่โตหรือเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวคุณได้นะคะโดยพลังที่สวรรค์ให้คุณมาติดตัวตั้งแต่เกิดตรงนี้นะคะพลังดีๆทั้งนั้นเลยนะ Within the next few weeks นะคะปัญหาอะไรที่มันหนักหนาสาหัสเนี่ยมันเข้ามาแต่คุณจะแก้ได้นะคะในเวลาที่มันไม่มกี่อาทิตย์อะ สุดยอดเลยนะคะความสามารถของคนนี้เหมาอะอกการเป็นผู้นำเป็นซีอนะเป็นนักแก้ไขปัญหานะคะหรือคุณอาจจะแบบมาเป็นผู้นำระดับนักการเมืองอะไรตรงนี้ด้วยนะคะ t a ค e a c t i ่ n ค่ะเป็นคนที่อาจารย์บอกแล้วไงว่าเขาไม่ไม่ว,วุ่นวอไม่วอยวายนะคะเขาจะเป็นนักแก้ไขปัญหาลงมือทำให้ดูเป็นส่วนใหญ่นะคะคนน่ะจะเคารพคุณเพราะว่าคุณ คุณไม่พูดมากแต่คุณทําให้เห็นว่ามันต้องทํำยังไงนะคะคุณโชว์พอสามารถคุณโชว์เหนือแล้วคุณทําได้จริงแล้วแบบคุณเป็นที่ยอมรับนะคะอันนี้ต้องบอกบอกเลยว่าความสุเร็จของคุณเนี่ยจะเป็นที่ยอมรับเพราะว่าคุณพิสูจน์ฝีมือด้วยตัวของคุณเองนะคะ มันเป็นชัยชนะที่บริสุทธิ์มากๆนะคะสําหรับชาวกองที่1นนะคะโชคดีมากๆนะคะได้แต่พลังที่ดีเข้ามาในชุดทั้งนั้นเลยนะคะเพราะนั้นอุปสรรคอะไรที่มันมีเข้ามาเนี่ยคุณก็เอาอยู่คุณก็สามารถจัดการกับมันได้นะคะตรงนี้นะสุดยอดนะคะชาวกองที่1นนะคะถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกด ไลค์กดแชร์นะคะให้กับคนอื่นๆด้วยนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์นรดีด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีชาวกองที่หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะชาวกองที่สองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าในชุดของคุณเนี่ยสวรรค์น,นะคะได้ ประทานพลังพิเศษอะไรนะคะที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่เกิดบ้างนะคะเดี๋ยวมาเช็คพลังกันก่อนนะคะด้วยไพ่ทาโร่ตรงนี้นะคะดูซิว่าจะมีเรื่องราวอะไรนะคะที่เป็นพลังพิเศษของคุณบ้างนะมีเก้าไม้เท้าค่ะสามเหรียญค่ะ หนึ่งถ้วยเป็นหกไม้เท้า,านะคะแปดถ้วยค่ะ,ะพลังที่มีอยู่ในตัวคุณตรงนี้นะคะอันแรกนะคะที่อาจารย์เห็นเลยนะคะก็คือพลังแห่ง ความพยายามนะคะความบากบันความมีวิริยะอุตสาหะนะคะเป็นก้าวไม้เท้าเป็นคนที่ทุ่มเททําอะไรแล้วทําจริงนะคะเป็นคนที่ไม่เหลาะและนะคะเป็นคนที่แบบว่ามีความพยายามสูงนะคะเพราะนั้นชีวิตของคุณจะประสบความสําเร็จด้วยพลังในความบากบันความพยายามของคุณนะคะอืมอาจจะ โชคลานิดหนึ่งตรงที่บางทีอาจจะไม่ค่อยมีใครสนับสนุนนะคะคุณต้องพยายามคุณต้องสู่ชีวิตคนเดียวนะคะเพราะนั้นสวรรค์น,นะคะก็เลยส่งพลังเขาก็รู้ว่าคุณต้องสู่ชีวิตคนเดียวเขาก็เลยส่งพลังแห่งความพยายามแห่งความบากบันนะคะตรงนี้มาให้กับคุณเพื่อให้คุณเนี่ยใช้พลังนี้ในการต่อสู้กับชีวิตให้ประสบความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไป นะคะคุณมีหัวใจนักสู้มากๆนะคะชาวกองที่2นะคะสู้จนสําเร็จนะคะเห็นไหมคะสามเหรียญน,นะคะสวรรค์นเนี่ยได้ประทานพรสวรรค์อะไรบางอย่างให้กับคุณด้วยนะคะในการที่คุณเนี่ยมีความสามารถความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะเป็นลักษณะเป็นงานฝีมือหรือความเชี่ยวชาญอะไรที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเป็นพิเศษแล้วคุณเนี่ยสามารถที่จะทํามันได้อย่างรวดเร็ว ะะไม่ว่าจะเป็นความสามารถในด้านของศิลปินนะคะการทำงานฝีมือการช่างงานศิละปะนะคะหรืองานทางวิชาการอะไรต่างๆเนี่ยงานอะไรที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญความรู้เฉพาะด้านตรงที่ตรงกับความสามารถตรงกับความส่วนของคุณนะคุณทำได้ดีนะถึงไม่ได้เรียนนะคะคุณก็ทำได้ดีนะคะตรงนี้นะคะ น่าจะเป็นพรสวรรค์อะไรที่ติดตัวคุณมานะคะด้านใดด้านหนึ่งแล้วคุณเนี่ยสามารถใช้ในการทํามาหากินตรงนี้ไปได้ทําให้คุณแบบเลี้ยงตัวได้หรือร่ํารวยอะ่ะตลอดชีวิตเลยนะคะหนึ่งถ้วย <c oughs> คุณคะสําหรับชาวกองที่สองนะคะสวรรค์นเนี่ยประทานพลังแห่งหนึ่งถ้วยให้คุณนะหนึ่งถ้วยอะ่ะเป็นพลังของการทําให้คนอื่นตกหลุมรัก นะวัะนั้นตรงนี้อาจารย์ก็เลยต้องทำนายว่าชาวกองที่สองเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะไม่จาเป็นต้องหน้าตาดีหล่อสวยแต่คุณดูดีอ่ะคุณดูมีออร่าคุณพูดจาแล้วชวนฟังคุณมีอารมณ์ขันหรือคุณมีอะไรในตัวที่มันมีความลึกลับท้าทายหน้าค้นหาคุณมีสเสน่ห์นะคะคุณทำให้คนที่เห็นคุณเนี่ยตกหลุมรักคุณได้ตั้งแต่แรกพบ ชาวกองที่สองคุณไม่ธรรมดาจริงๆนะคะตรงนี้นะมาดูอีกพลังหกไม้เท้าค่ะเป็นพลังแห่งความสําเร็จนะคะหลังจากที่คุณบากบั่นพยายามมาตรงนี้นะคะคุณจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะให้มาทั้งเก้าเก้าไม้เท้ากับหกไม้เท้านะคะสําเร็จสมใจหมายนะคะแต่ต้องระวังนิดนึงเหมือนกันนะคะการที่คุณมีสเสน่ห์มากๆเนี่ยนะคะ เหมือนสวรรค์ก็เลยบอกว่าการที่คุณมีเสน่ห์มากๆเนี่ยอาจจะทำให้คุณเนี่ยเหมือนกับว่าสวรรค์นเนี่ยต้องการให้คุณได้เจอนะคะเจอบทเรียนหรืออะไรบางอย่างในเรื่องของความรักนะคะเพราะฉะนั้นคุณมีเสน่ห์จริงคุณมีรักแรกพบได้ได้บ่อยนะคะแต่ว่าความรักของคุณอะ่ะมันมักจะเป็นลนะักษณะไม่ค่อยสมหวัง นะคะตรงเนี้ยนะคะเห็นไหมคะมันเป็นแปดถ้วยมันมีเป็นการเดินจากไปอะ่ะนะหรือคุณต้องมีความรักในชีวิตเนี่ยหลายหนมากกว่าคนอื่นๆถึงจะพบกับความรักที่แท้จริงนะคะอาจจะมีลักษณะข,ของวิบากกรรมในเรื่อง,องความรักเข้ามานะคะถึงแม้ว่าคุณจะมีสเสน่ห์นะแล้วก็แบบทำให้คนอื่นตกหลุมรักคุณได้ง่ายๆแต่ว่าเขาก็ไปจากคุณได้ง่ายๆเช่นกัน นะเพราะนั้นตรงนี้ต้องระวังนะคะว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างทีเ่เป็นปัญหาในตัวเราหรือเปล่าที่ทําให้เขาแบบว่าเหมือนปิ๊งเรารักเราแต่ว่าเรารักษาความสัมพันธ์นี้ได้ไม่นานนะคะตรงนี้ในต้องดูในตัวของแต่ละบุคคลด้วยนะคะ,ะแต่ไม่เป็นไรนะยังไงคุณก็จะมีความรักครั้งใหม่อยู่ดีนะคะคุณก็อยู่เป็นโสดได้ไม่นานนะสาหรับชาวกองที่สองตรงนี้นะคะเป็นไพ่ของนัก นักรักเลยได้ไหมนักรบนักรักอะไรแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าสู้งานบากบัน่นสู้สู้จนสําเร็จนะคะเราก็ต้องมารบในเรื่องของความรักอีกนะคะต้องมาพยายามในเรื่องความรักต่ออีกนะคะหรือความที่คุณทําให้แบบคนอื่นปิ๊งคุณเนี่ยคุณคบคบหลายคนคบซอรหรือเปล่ามันก็เลยมีปัญหาว่าพอเขาจับได้เขาก็เดินออกไปจากชีวิตของคุณนะคะตรงนี้ต้องระวังนะอาจจะเป็นคนที่ พอมีสเสน่ห์มันทําให้คุณแบบเจ้าชู้โดยที่ไม่ต้องพยายามเจ้าชู้ะนะคะมีคนเข้ามาหาคุณเองอะ่ะมาให้คนเลือกเองโดยที่คุณก็แบบไม่ต้องพยายามไปหวานสเสน่ห์ไปเจ้าชู้กับใครอะ่ะนะตรงนี้มันก็เลยเกิดปัญหาของแปดถ้วยตรงนี้ขึ้นนะคะ,อะขอเช็คพลังงานอย่างอื่นนะคะมาดูไลน์วอร์เกอร์สิว่าคุณมีพลังงานอะไรนะคะเป็นพสวรรค์อะไรที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดอีกบ้างจะ t า a ริมิส Oh. The heart transmission hmm. คุณค้าก็นักรักซะขนาดนี้นะ <c ười> คือคุณอะสามารถใช้ใจอะสัมผัสกับคนอื่นๆได้นะคะคุณจะรู้ได้โดยทันทีตั้งแต่แรกพบเลยว่าคุณเนี้ยเขาเริ่มมีใจให้คุณอะนะคะสัมผัสของคุณในเรื่องของความรักเรื่องของหัวใจเนี่ย มันเร็วมากแถมคุณยังมีความาความสามารถในการสื่อสื่อความรักสื่อความรู้สึกดีๆของคุณไปให้กับคนอื่นๆนะเออทำไมมันคอนเฟิร์มว่ากองนี้เป็นคนเจ้าสเสน่ห์เป็นคนเจ้าชูไม่รู้นะเอาจริงนะให้ามาแบบตรงกันเลยอะนะคะอหรือว่าโชคชะตาฟาลิคิตกําหนดให้คุณต้องมาเป็นอย่างนี้นะคะเป็นคนที่เจ้าชู้โดยที่ไม่ต้องพยายาม ะค,ะคุณมีออรา่าคุณมีเสน่ห์ในตนเองนะคะมีคนเข้ามาหลงรักคุณเขาเรียกว่าได้อะไรนะได้ลาบเป็นสัตว์สองเท้านะคะเป็นชายหนุ่มหรือเป็นหญิงสาวนะคะเป็นลาบที่เข้ามาในเรื่องของความรักนะคะแต่ก็เป็นทุกขลาบนะว่าบางทีรักษาความรักไม่ได้ยืนยาวแปดถ้วยเขาก็จะออกไปเร็วมาเร็วเข็มเร็วมาเร็วไปเร็วอะไรแบบนี้นะคะอืม Seven Ray of Ritual Order and Ceremony นะคะเป็นสายมูด้วยนะคะคนนี้เป็นสายมูสายจิตวิญญาณนะคะอืมหรือว่าความรักของคุณเนี่ยจะอยู่ยืนยาวเพราะว่าเป็นสายมูนี่แหละนะคะไปบนบานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะถ้าคุณคิดว่าเขาเป็นคนที่ใช่หรืออะไรแบบนี้นะคะหรืออะไรที่คุณอยากประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นเนี่ยคุณจะไปบนนะคะคุณจะไปบนแล้วคุณจะได้นะคะ ได้ตามที่คุณขออ่ะนะ initiation นะคะ by water โอ้พูดเรื่องความรักถ้วยก็ามานะคะนะเป็นไพ่ของคนที่อาจจะเป็นธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะคุณอาจจะเป็นคนธาตุนี้นะคะหรือมีคนรักที่เป็นธาตุน้ำนะคะหรือเกี่ยวข้องกับคนธาตุน้ำนะคะแต่จะรู้สึกว่า เปอร์เซนต์ของคนชาวกองที่สองที่เป็นธาตุน้ำเนี่ยมีค่อนข้างสูงนะแต่จะเป็นธาตุอื่นได้ไหมเป็นธาตุดินมังกรพุทศพกันได้ไหมเป็นธาตุไฟแม่สิงห์ธนูได้ไหมได้นะคะอ่าโอเค <c ười> กองที่สองนะคะนักรัก <c ười> นักครบรัก <c ười> มาดูนะคะว่าไพ่ของเมอร์เมดจะบอกอะไรคุณได้อีกบ้าง <c ười> Sel f f o r g i v e n e s s นะคะ อะไรที่มันแบบว่าทําให้คนผิดหวังนะอาจจะเป็นเรื่องความรักหรืออะไรก็ตามนะคะให้อภัยตนเองนะบางทีชีวิตเนี่ยมันเหมือนโชคชะตามันก็กําหนดให้เราต้องมาเจอเรื่องราวแบบนี้เห็นไหมคะแปดถ้วยมันเข้ามานะคะบางทีเราโทษตัวเองว่าเอะเราทําอะไรผิดไปทําให้ความรักของเราต้องจบไปอีกแล้วเหรออะไรแบบนี้นะคะมันเป็นโชคชะตาของเราแต่เดี๋ยวคุณก็จะได้พบกับคนที่ดีรักที่แท้ของคุณในที่สุดนะคะนะขอให้ผ่านวิบากกรรมความรักตรงนี้ไปให้ได้ accept h e a v e n help เห็นไหมคุณอาสายมูจริงด้วยอ่ะไพ่คอนเฟิร์มกันเลยเนี่ยนะคะสายมูต้องไปขอต้องไปบนบานนะคะหรือบางคนมีลูกยากจะมีลูกก็ยังต้องไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะแต่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะเห็นไหม Accept heaven help ตัวนี้นะคะอืม b l e s s change เป็นคนที่ จะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จยิ่งยิ่งขึ้นนะคะมันไม่ต้องกลัวการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะไม่ได้มาหม่อยแต่ว่าพอมาทีนึงเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงเยอะนะคะแต่มันจะพลิกชีวิตของคุณได้นะคะชาวกองที่สอนะมันเป็นพลังตรงนี้ที่เราจะต้องแบบว่าข้ามผ่านอุปสรรคข้ามปัญหาในการเปลี่ยนแปลงแล้วเราถึงจะประสบความสําเร็จ ะคะใครที่กําลังเจอตรงนี้อยู่ก็ขอให้สู้ๆนะคะอาจารย์นลีเป็นกําลังใจให้นะ,ะมาดูกองของนางฟ้า you ready <laughs> คุณะเป็นคนที่มีความพร้อมนะคะในแบบแทาทุกด้านเลยนะคะทั้งศักยภาพนะคะทั้งความเป็นคนเฟรนลี่เป็นคนที่แบบมีความสามารถในการสื่อสารนะคะมีความเข้าใจคนอื่นเข้าใจจิตใจของคนอื่นนะคะเห็นไหมคะ heart transmission ตัวนี้นะคะคุณสามารถที่จะเป็นแบบ นักจิตวิทยานคะให้คำปรึกษานะคะหรือแม้แต่ออกมาสายพยากรณ์นะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะอืมเป็นคนที่มีน้ำใจแล้วก็ค่อนข้างแคร์ความรู้สึกของคนอื่นค่อนข้างมากนะคะ big happy chance อืมต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างใหญ่นะคะเราชีวิตของคุณเนี่ยจะประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะอืม อาจจะไม่ได้มาบ่อยแต่มาทีอาจจะแบบเปลี่ยนแปลงเยอะนิดนึง Be assertive นะคะกล้าแสดงออกนะคะกล้าโชว์ตัวเองนะคะหรือกล้าขอความช่วยเหลือกับคนอื่น นะคะหรือคุณอาจจะมีความสามารถมีอะไรบางอย่างแต่คุณไม่กล้าโชว์ตัวเองไม่กล้าไปประกวดไม่กล้าไปอะไรทําคลิปลงทิกถ่อง youtube หรืออะไรตรงนี้ก็ได้นะคะลองทําดูนะคะเพราะว่ามันจะทําให้แบบมันเป็นบิ๊กเชนของคุณก็ได้เห็นไหมคะโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จก็มีจากความสามารถจากพรสวรรค์ท ALEN อะไรของคุณที่ซ่อนอยู่ในตัวของคุณนะคะอืมโอเคนะคะสําหรับตรงนี้เป็นพลังงานดีๆนะคะสําหรับชาวกองที่2นะคะก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์นะคะให้กำลังใจกับคนอื่นๆด้วยนะคะให้อื่นดูด้วยใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีชาวกองที่สองคะ่ะสวัสดีค่ะชาวกองที่สามนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า <c oughs> คุณมีพลังที่เศษ็อะไรนะคะที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะคะ,ะมาดูนิดนึงนะคะ มาเช็คพลังกันก่อนนะคะมาดูด้วยไพ่ทา,าโร่กันก่อนเลยไปแรกนะคะขึ้นมาเป็นราชาถ้วยค่ะเป็นเด็กถือเหรียญน,นะคะเป็นห้าไม้เท้าค่ะหไม้เท้าค่ะ ราชาไม้เท้านะคะมาดูกันนะคะพลังในการพลังที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่เกิดนะคะพลังอะไรที่เป็นพลังพิเศษนะคะมีราชาถ้วยขึ้นมานะคะคุณเป็นคนที่มีพลังของการเข้าใจ จิตใจของคนอื่นๆได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นพลังของความเมตตาเป็นพลังของความอ่อนโยนนะคะเป็นพลังที่จะช่วยเหลือในเรื่องของบรรดาสัรว์สัตว์ต่างๆนะคะเป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่ไม่นิ่งดูดายนะคะกับความเดือดร้อนของคนอื่นๆนะคะเป็นพลังแห่งความดีงามในจิตใจของคุณเองนะคะสำหรับความเป็นราชาถ้วยของชาวกองที่ สนะคะเป็นคนอ่อนโยนอ่อนไหวนะคะเป็นคนที่รักษาน้ําใจคนอื่นเป็นคนที่แคร์แคร์กับความรู้สึกของคนอื่นค่อนข้างมากนะคะเหมาะกับคนที่จะเป็นคนที่ให้คำปรึกษาคนอื่นๆนะคะเป็นคนที่ใครๆก็รักนะคะสำหรับตรงนี้เพราะว่าพลังที่มันติดตัวคุณมาเนี่ยมันทำให้คุณดีกับคนอื่นแล้วใครก็แบบ รักคุณอยากมาพูดคุยกับคุณไว้จะวางใจที่จะคุยกับคุณนะอะไรแบบเนี้นะคะนอกจากนี้นะคะคุณยังมีพลังแห่งเขาเรียกว่าการหาเงินนะคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบหาเงินเก่งมาตั้งแต่เด็กๆก,ก็ได้นะคะสําหรับบางคนนะมีหัวอะไรทางการค้าเอาลูกอมเอาขนมอ,อะไรไปขายเพื่อนที่โรงเรียนนะคะหรือเริ่มแบบหาไรายได้ให้กับตัวเองอะตั้งแต่เด็กๆเ,เลยก็ได้ ะะหรือตอนนี้คุณกําลังเรียนอยู่ในมหาลายัยแต่คุณสร้างไรายได้ให้กับตนเองนะอาจจะไม่ต้องพึ่งเงินจากทางบ้านเลยก็ได้นะคะมีพลังของเรื่องของหัวธุรกิจหัวการค้านะคะมาตั้งแต่เด็กๆนะอืมีห้าไม้เท้านะคะมาพร้อมกับหกไม้เท้านะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยคุณไม่ใช่แค่มีพลังของความเป็นราชาทั่วอย่างเดียวนะแต่ในความเข้มแข็งของตัวคุณเนี่ย คุณยังมีพลังที่จะฝ่าฟันต่อสู้กับอุปสรรคนะคะแล้วก็มีพลังที่จะเอาชนะจัดการกับความขัดแย้งนะคะเอาชนะได้อย่างสันตินะคะเพากคุณมีความเ,เป็นถ้วยมีความเข้าใจคนอื่นนะคะมีความปณีปนอมนะสามารถจัดการกับปัญหาสามารถที่จะทําให้เกิดการไก่เกี่ยรปณีปนอมขึ้นได้นะคะในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวคุณคนรักของคุณหรือว่า ในที่ทํางานในที่เรียนของคุณ่ะนะคะคุณก็เลยได้รับความไว้วางใจนะคะให้เป็นลักษณะของเป็นหัวหน้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นราชาไม้เท้าคือเป็นผู้นำนะคะเป็นผู้นําที่ลูกน้องรักเป็นผู้นําที่เขาเรียกว่าได้ใจอะได้ใจของลูกน้องได้ใจของคนอื่นๆเป็นผู้นําที่เขาเรียกว่าเจ้านายก็ชอบลูกน้องก็รัก นะคะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบแล้วก็เป็นคนดีเป็นคนเสียสละแล้วก็มีความสามารถเก่งรอบตัวเก่งหลายๆด้านเลยนะคะแถมใจดีมีเมตตาด้วยนะคะตรงนี้นะเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะเป็นพลังที่น่ารักมากในตัวของชาวกองที่สามเลยนะคะอืมตรงนี้เป็นพลังงานของใครได้บ้างนะคะมีธาตุน้ําค่อนข้างเด่นเหมือนกันนะคะมีกรกฎพิจิตธาตุไฟนะคะอ่อเมสิงธนูธาตุ ดินนะคะมังกรทักษะกาโอ๋อมีครบเลยนะคะดาบก็มีนะคะกลุ่มเมถุนตุนนะคะอืมนะวันนั้นตรงนี้ก็เป็นไปได้นะคะในทุกทุกท่าเดี๋ยวมาเช็คพลังงานนะคะกับไพ่ชุด Light Worker Oracle ตัวนี้นิดนึงนะคะดูซิว่าไพ่จะคอนเฟิร์มเรื่องอะไรบ้างเอ่อ f i r s t Ray of Harmony โอ้โหคุณไพ่คอนเฟิร์มกันเลยนะคะเพราะว่า คุณเนี่ยเป็นคนที่จัดการกับความขัดแย้งต่างๆนะคะแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างแบบมีความนุ่มนวลอะนะคะไม่แตกหักอะผสมผสานให้มันลงตัวนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของออปัญหาอะไรที่มันอาจจะเกิดขึ้นระหว่างองค์กรเนี่ยคุณจะได้รับความวางใจวางใจให้ไปไก่เกี่ยนะเพราะว่าคุณอะมีพร้อมทั้งในเรื่องของการได้รับการยอมรับจากคนอื่นในเรื่องของความมีน้ำใจ ความยุติธรรมไม่ลำเอียงนะคะคิดถึงประโยชน์ของทุกๆฝ่ายร่วมกันเนี่ยนะเพราะนั้นตรงเนี้ยอย่างที่อาจารย์บอกคุณเป็นหัวหน้าที่คนอื่นๆรักลูกน้องรักเจ้านายก็ไว้ใจนะคุณก็เลยจัดการกับปัญหาต่างๆที่มันมีทั้งในที่ทำงานหรือกับตัวคุณหรือกับในครอบครัวเนี่ยได้อย่างลงตัวมากกว่าคนอื่นๆนะคะนี่เป็นพลังพิเศษจริงๆนะคะสำหรับชาวกองที่สาม กองอื่นไม่มีนะตัวเองนะคะอกองนี้คอนเฟิร์มกันเลยนะคะแล้วมันไม่มีดูสิคุณมันไม่มีแบบอารมณ์แบบราชดาบราชินีดาบเป็นความคี้วินคียเหวียงอ่ะตรงนี้นะคะตรงนี้ไม่มีออกมาเลยอ่ะนะคะอาร์เคมิคัลมิวเทชันนะคะแต่คุณก็ยังมีพลังของความเข้มแข็งอยู่ในตัวด้วยนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มีความสามารถในการปรับตัวนะคะมีความสามารถในการที่จะปรับตัวแต่ว่ายังสามารถคงความเป็นตัวของตัวเองไว้ได้นะคะนะเพราะนั้นอาจารย์เข้าใจแล้วทำไมเปิดด้วยราชาถ้วยแล้วปิดด้วยราชาไม้เท้าเพราะว่าเนี่ยนะคะเป็นไพ่ที่คอนเฟิร์มว่าคุณปรับตัวได้คุณไม่แบบอ่อนโยนจนอ่อนแอนะคะหรือคุณไม่ได้เข้มแข็งจนแข็งกร้าวนะคะ เห็นไหมคะมันฮาร์โมนีมันลงตัวในตัวของคุณนะคะมันมีความกลมกล่อมระมุนเข้มแข็งแต่อ่อนโยนโอู้อะไรจะขนาดนี้คะน่าจะเป็นคุณสมบัติของชายในฝันของสาวๆหลายๆคนนะคะ s p i r i t u a l s อ r v i c e อืมคุณเป็นคนที่แบบมีความสามารถจะพัฒนาในทางจิตวิญญาณน,นะคะมีความเข้าใจในสัจธรรมของชีวิตมีความเข้าใจในความเจ็บปวด ด้านความรู้สึกของคนอ,อื่นๆนะแล้วตรงนี้เซอร์วิสด้วยอะ่ะคุณเป็นคนที่เหมือนกับสวรรค์น่ะอยากมอบหน้าที่ให้คุณนะคะในการที่มาดูแลจิตใจของคนอื่นนะคะมาช่วยเหลือคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคนที่เดือดร้อนน้องหมาน้องแมวนะคะสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะคุณจะได้รับหน้าที่ตรงนี้ด้วยนะคะอ่าโอเคเป็นภารกิจที่ิ่งใหญ่นะคะเป็นพลังที่มาพร้อมกับภารกิจ เดี๋ยวเก็บไพ่ตรงนี้นิดนึงนะคะ,ะมาดูสิว่าเมอร์เมดนะคะนางเงือกจะบอกอะไรบ้างจะคอนเฟิร์มซึ่งกันและกันหรือเปล่านะคะเฟรนด์ชิพโอ้โหคอนเฟิร์มอีกแล้วนะคะ คุณเป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจนะคะในการมีสัมพันธภาพกับคนอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้านายลูกน้องนะคะต่างสถานะต่างระดับกันตรงนี้นะคะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นๆจริงๆนะคะไม่ค่อยมีความขัดแย้งอะไรกับใครนะคะแต่ว่าคุณยังสามารถคงความเป็นตัวของตัวเองได้นะคะเป็นเรื่องที่ดีตรงนี้นะคะเอาคม่มีเป็นคนที่แก้ปัญหาเกง่ง <laughs> นะคะ สามารถแบบว่าคือ,อยังไงอ่ะได้ใจลูกน้องนะคะแล้วก็เป็นผู้นําในการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของหน้าที่การงานปัญหาอุปสรรคอะไรที่มันเข้ามาต่างๆนี้ด้วยนะคะมีไหวพริบปฏิภาณที่ดีนะคะอ l c h e มีเป็นลักษณะเล่นแร่แปรธาตุอ่ะไม่ได้อย่างงุ้นลองอย่างนี้นะคะมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะสามารถที่จะนําความคิดสร้างสรรค์ามาใช้ในการแก้ปัญหาได้นะคะตรงนี้นะเป็นพลังอีกอย่างหนึ่งของชาว ชาวกองที่สามนะคะอ่านอกจากจะแบบรักษานรําใจคนอื่นยังมีความคิดสร้างสรรค์มีมุมมองมีไอเดียอะไรใหม่ๆนะคะคนถึงชอบเข้ามาปรึกษาหารือก,กับคุณนะคะ Have faith คุณเป็นคนที่เหมือนได้รับภารกิจจากสวรรค์ด้วยนะคะว่าแบบเหมือนให้ศรัทธาในในคุณค่าของตัวคุณศรัทธาในการมีชีวิตอยู่ศรัทธาในความดีงามนะคะแล้วก็เหมือนกับเมื่อกี้ที่ได้ไพ่อะไรนะตัวเอง spiritual s i c e เนี่ยนะคะ คุณจะได้มาเหมือนเสือนะคะให้คนอื่นๆเนี่ยเขามีศรัทธาในการที่จะมีชีวิตอยู่คุณให้กําลังใจเขาเชื่อในการทําความดีนะคะเชื่อในการทําดีได้ดีนะคะเชื่อในกฎแห่งกรรมนะคะอืมหรือว่าเชื่อในการที่แบบเหมือนเราช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนออสัตว์จรจัดที่เดือดร้อนเนี่ยแล้วเราจะแบบว่าได้พบกับสิ่งดีๆดีนะคะตรงนี้นะคะคุณมีเขาเรียกว่า ความเชื่อมั่นในความดีงามนะคะตรงนี้ที่มันแบบว่าเป็นลักษณะเด่นของคุณนะแล้วคุณก็พยายามที่ทําความดีก็ช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอนะคะสําหรับชาวกองที่3นะคะขอดูไพ่ของชุดเอ่อ n n g n s w n s w e r ตัวนี้นะคะดูสซิว่าจะคอนเฟิร์มอะไรอีกบ้างหรือเพิ่มเติมอะไรอีกบ้าง h l p l u l p e o p l e โอโหคุณขาทุกชุดออกมาคอนเฟิร์มกันมากเลยนะคะคุณเป็นคนที่แบบว่าเกิดมาเพื่อช่วยเหลือคนอื่นนะคะ สวรรค์ประทานพรสวรรค์สิ่งดีๆนะคะความดีงามนะคะเหล่านี้มาให้คุณนะคะพลังแห่งสติปัญญาพลังแห่งความเข้าใจนะคะพลังแห่งการที่มีสัมพันธภาพที่ดีกับคนอื่นๆน,นะคะแล้วก็ให้คุณเนี่ยได้ช่วยเหลือคนอื่นๆน,นะคะสวรรค์ให้โอกาสคุณมาสร้างความดีนะอาจารย์เชื่อว่าอนาคตของคุณนะคะในชาติหน้าเนี่ย คุณจะยิ่งสะสมบุญบาร,รมีต่อไปได้เรื่อยๆนะคะเราอาจจะบางคนเนี่ยเป็นลักษณะของเปอรช่วสวิตคุณอาจจะได้ดีในเรื่องของทางศาสนาเพราะว่ามันมีการพัฒนาทางจิตวิญญาณมากขึ้นนะคะอืเป็นไพ่ของคนที่แบบว่าได้รับพรในเรื่องที่ดีมาเลยนะคะสิ่งที่คุณมีติดตัวมาตั้งแต่เกิดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ช่วยตัวคุณเองแต่มันช่วยให้สังคมเนี่ยน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะ คุณเกิดมาเพื่อแบบเป็นคนดีนะคะ No need to worry นะคะคุณเนี่ยสามารถปลอบใจให้คนอื่นเขาคลายเศร้าคลายทุกข์คลายความกังวลนะคะคุณเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะนางงามมิตรภาพเอารมแบบนี้เลยอะนะคะเป็นหัวหน้าที่น่ารักนะคะเป็นคนที่เหมือนกับทําให้ทุกคนที่อยู่ใกล้คุณอน่ะสบายใจ ะะซึมซับกับพลังแห่งความอ่อนโยนนะคะความบริสุทธิ์ใจของคุณความมีน้ำใจของคุณเนี่ยแล้วเหมือนกับทำให้แบบคือโลกนี้มันน่าอยู่มากขึ้นน่ะนะคะตรงเนี้ยนะคุณจะไม่ปล่อยพลังลบๆให้กับคนอื่นน่ะนะคะคุณจะเหมือนแบบพูดจาอะไรก็ถนอมน้ำใจคนอื่นๆน,นะคะน่ารักมากๆวิ i n ิน e n e น็ก e ิ months นะคะไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นนะคะ คุณจะแก้ปัญหามันได้นะคะในช่วงเวลาไม่นานนะอาจจะไม่กี่เดือนนะคะหรือถ้าคุณเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากอะไรนะคะคุณก็จะแก้ปัญหาหรือกอบกู้สถานการณ์จนกลับมายืนได้อีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงเวลาไม่กี่เดือนนะคะถ้าเกิดเป็นคนอื่นอาจจะเป็นปีหลายปีแต่คุณเนี่ยจะไม่กี่เดือนเพราะว่าคุณมีในเรื่องของ ความดีที่คุณสะสมบุญบรารมีที่คุณสะสมมาตรงนี้ด้วยนะคะในการที่จะช่วยเหลือนะคะให้คุณผ่านพ้นวิกฤตอะไรต่างๆเนี่ยไปได้อย่างรวดเร็วนะคะดีใจด้วยจังเลยนะคะชาวกองที่สามนะคะเป็นเป็นอะไรที่แบบดีงามมากๆนะคะตรงนี้นะคะพลังที่เสษ็จของคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่าดูแบบเลิศเลอหรืออะไรแต่ว่ามันมีค่ามันร่ำค่านะคะสําหรับอาจารย์อาจารย์รู้สึกว่า ชาวกองที่3าเป็นคนที่มีค่านะคะเราเกิดมาเพื่อสร้างส,างสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้นะคะขอให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ได้มีโอกาสทําความดีอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะค่ะถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับคนอื่นๆได้ดูด้วยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นแรงใจให้กับอาจารย์นรีด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะชาวกองที่สี่นะคะกองสุดท้ายแล้วนะคะมาลุ้นกันนะคะว่าคุณมีพลังอะไรนะคะที่สวรรค์ประทานให้คุณติดตัวมาตั้งแต่เกิดบ้างนะคะพลังพิเศษอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาเช็คพลังงานนะคะกับไพ่ทาโร่ชุดท้องทะเลตรงนี้ก่อนนะคะ <c oughs> อ่ะมาดูกันนะคะ <c oughs> ใบแรกนะคะขึ้นมาเป็น j u d g m e n t นะคะ ใพ่แห่งโชคชะตาขึ้นมาเลยเจ็ดดาบนะคะสเตรนท์ Strength นะคะสองไม้เท้าค่ะ,ะเป็นราชินีถ้วยนะคะ ออาจารย์ว่าภพยของในกองที่สี่นะคะคุณไม่ธรรมดานะคะ judgment ปรากฏขึ้นนะคะมีราชินีถ้วยด้วยนะคะคุณน่าจะเป็นคนที่แบบมีเซนต์นะคะแล้วก็เหมือนกับอืออาจารย์ไม่แน่ใจนะคะบางคนเนี่ยมันอาจจะแบบเหมือนลึกชาตินะคะหรือว่ามีเซนต์อะไรบางอย่างที่พิเศษกว่าคนอื่นๆน,นะคะอาจารย์รู้สึกอย่างนั้นนะคะคุณสัมผัสได้ถึงเวลาที่คุณจะ สูญเสียหรือว่าเวลาที่คุณนะเจ็ดดาดตรงนี้นะคะเวลาที่คุณจะเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรที่ไม่ดีกับคุณอะนะคะคุณจะมีเซนแล้วคุณจะเหมือนแบบสัมผัสได้หรือว่ามีมีใครมีอะไรที่เหมือนมาบอกข่าวตรงนี้กับคุณอะนะคะอืมนะเพราะว่าจบด้วยเป็นราชินีถ้วยนะคะ คุณเป็นคนที่แบบเหมือนมีความลึกลับอยู่ในตัวนะคะชาวกองที่สี่นะคะในขณะเดียวกันภายนอกคุณเนี่ยได้รับพลังแห่งความเข้มแข็งเข้ามาด้วยนะคะหรือว่าคุณกําลังใช้พลังแห่งความเข้มแข็งตรงเนี้ยบางทีเหมือนกับปิดบังซ่อนเลนนะคะสัมผัสพิเศษที่คุณมีอยู่ในตัวเองนะคะชาวกองที่สี่นะคะคุณเป็นคนที่เหมือนกับมองการไกลนะคะ เพื่อนๆอ,อาจจะรู้สึกว่าคุณใ้มองกัไกลเนี่ยมันรู้ได้ไงว่าเดี๋ยวอันเนี้ยทาแล้วดีแล้วคุณก็ทําแล้วดีจริงๆนะคะหรือว่าเหมือนกับคุณอาจจะมีโชคนะคะเป็นคนที่แบบว่าถูกลอตเตอรี่หรืออะไรแบบนี้บ่อยนะคะแบบหรือว่าคิดอะไรแล้วแบบเข้าใจอะ่ะว่าเลขมันน่าจะมาแบบนี้แบบนี้นะคะเป็นสองไอเท้ากับจั g m e n t นะคะตรงนี้นะอืมคุณมีเซนจจริงๆนะคะแล้วก็คุณเนี่ยอาจจะไม่บอกให้คนอื่นรู้เลยก็ได้นะคะ คุณรู้อยู่คนเดียวนะคะหรือคุณอาจจะเคยบอกแล้วแบบเหมือนเขาไม่เชื่อเขาค่าว่าคุณโมหรืออะไรคุณก็เลยแบบไม่พูดอีกเลยก็ได้นะคะแต่ว่าคุณบางครั้งนะคะก็จะใช้เซนต์ตรงนี้ช่วยเหลือคนอื่นนะคะแต่ไม่บอกว่าคุณรู้จักเซนต์ของคนเองอาจจะบอกว่าเออสังหรณ์ใจหรืออะไรแบบอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับว่าบางคนที่อยู่ใกล้คุณก็เริ่มรู้แล้วนะว่าเหมือนคุณมีมีรังสังหรณ์หรือมีอะไรตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะอันนี้มันเป็นพลังพิเศษนะคะของชาวกองที่สี่นะคะ สามกองอื่นรู้สึกจะไม่ไม่ค่อยมีขนาดนี้นะแต่ว่ากองที่สี่นี้ค่อนข้างที่จะชัดมากๆนะคะแล้วคุณเวลาที่จะตกอยู่ในภาวะที่เจออุปสรรคหรืออันตรายอะไรบางทีเนี่ยคุณเหมือนรู้ล่วงหน้าแล้วคุณแก้ไขได้ทันน่ะนะคะคุณเปลี่ยนร้ายให้มันกลายเป็นดีอะ่ะนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะหรือว่าอะไรที่มันหนักก็เปลี่ยนให้เป็นเบาได้นะคะอืม ใครอยู่ใกล้คุณนี่ก็จะรอดไปด้วยนะสัหรับตรงนี้นะคะนะเพราะว่าคุณน่าจะมีเซนต์ตรงนี้จริงๆนะคะอาจจะเป็นสัมผัสที่หกเลยนะคะอืมอะมาดูตรงนี้นะคะว่าจะไพ่คอนเฟิร์มอะไรไหมนะ first l a y of power นะคะคุณมีพลังบางอย่างในตัวของคุณจริงๆนะคะไม่ว่าคุณจะติดต่อกับ ในเรื่องของการระลึกชาติหรือติดต่อกับสิ่งลึกลับหรืออะไรตรงนี้ก็ตามนะคะคุณมีพลังตรงนี้อยู่นะคะแล้วก็จะพยายามเหมือนคุณพยายามปกปิดมันไว้นะคะแต่ถ้าเกิดคุณฝึกนะคะคุณฝึกอาจารย์รู้สึกว่าคุณจะติดต่อกับกับเรื่องของสิ่งลึกลับอะ่ะนะคะได้นะสําหรับชาวกองที่สี่นะคะจริงจริงนะหรือเป็นลักษณะของไปนั่งสมาธิปฏิบัติ ชาหรืออะไรเนี่ยอาจจะมีดวงตาที่สามนะคะคุณอาจจะสําเร็จได้ดวงตาที่สามนะอาจารย์รู้สึกอย่างนั้นอืมอ่ะไพ่ใบนี้ก็มายืนยันนะคะ cosmic heart cosmic t r t นะคะตัวนี้นะคะมันเป็นพลังอ่ะนะคะมันเป็นแบบ สิ่งที่แบบคุณสามารถฝึกได้นะคะคุณมีพลังอะไรบางอย่างที่เป็นพลังพิเศษติดตัวคุณมาตั้งแต่เกิดจริงๆนะคะเป็นพลังที่แบบว่าเล่นลับนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคุณสามารถสื่อกับอะไรได้นะคะแล้วก็เป็นพลังที่อยากให้คุณช่วยเหลือคนอื่นนะคะหรือว่าได้ทําความดีแล้วมันก็ทําให้คุณมีจิตใจที่ดีด้วยนะคะตรงนี้นะถอ,อยหน่งใบนะคะ Family of อ i g h t อือาจารย์ไม่แน่ใจว่าในข้อรัวงคุณเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้มีเซนต์อย่างนี้มาด้วยหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้หรือว่าข้อร่วงคุณเนี่ยค่อนข้างเออเคร่งในเรื่องของศาสนาหรืออะไรตรงนี้ก็ได้นะคะก็เลยเหมือนกับอธิษฐานขอมาจากเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่านะคะลูกก็เลยแบบเกิดมาแล้วก็แบบมีเซนต์หรือมีอะไรตรงนี้พร้อมติดตัวมาด้วยอ่ะนะคะอ่ะขอดูเมอร์เมดนิดน,นึงนะคะเมอร์เมด Stay optimistic นะคะคุณพยายามคิดบวกกันนะคะนะคุณเป็นคนที่แบบเหมือนพยายามมองโลกในแง่ดีนะคะแล้วก็แบบเอ้ยฉันก็มีความสุขได้ในแบบของฉันอย่างนี้นะคะแล้วก็ให้กําลังใจคนอื่นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นพลังที่น่ารักในตัวคุณอีกอย่างหนึ่งนะคะตรงนี้นะ Father healing สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คุณนับถืออยู่นะคะน่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเ,เพศชายนะคะอาจจะเป็นเ,เขาเรียกว่าพระอ,อีศวรนะคะพระพุทธเจ้านะคะพระอ,อะไรอะพระวิษณุนะคะพระพิคเนตหรืออะไรก็ได้นะคะตรงนี้นะคะคุณน่าจะติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ที่เป็นผู้ชายนะคะหรือว่าเป็นหลวงปู่เป็นหลวงพ่อนะคะที่คอยแบบคุ้มครองป้องกันคุณอยู่นะคุณน่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วก็เหมือนกับติดต่อกับท่านได้นะคะอันนี้มากน้อยก็ต่างกันในในแต่ละคนนะคะบางคนอาจจะรู้ว่าเออหนูมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะแต่ว่าหนูยังอาจจะติดต่อกับท่านไม่ค่อยได้หรืออะไรแบบนี้แต่บางคนเหมือนอาจจะสื่อได้ก็ได้นะคะ ready set ต o กนะคะคุณรู้ว่าต้องทำอะไรนะคะจาก <c oughs> ขออภัยนะคะกล่องที่สี่แล้วเสียงเริ่มหมดนะคะ r ร a d y s ซ็ต o กนะคะก็คือคุณรู้ว่าคุณจะต้องทําอะไรเตรียมอะไรนะคะจากเซนจากอะไรของคุณช่วยด้วยนะคะแล้วก็จากความฉลาดจากสติปัญญาของคุณด้วยนะคะคุณรู้แล้วแหละว่าอะไรควรหยุดอะไรควรไปอะไรควรเริ่มใหม่นะคะคุณจะรู้จังหวะของมันแล้วชีวิตคุณเนี่ยจะประสบความสําเร็จได้ง่ายแล้วก็ มันไม่ค่อยเสี่ยงกับการที่จะเจออะไรหนักๆที่มันแบบถล่มพังทลายเพราะว่าคุณมีเซนต์ตรงนี้ช่วยนะคะอ่าโอเคขออีกชุดสุดท้ายนะคะแองเจิลนะคะจะมาบอกอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะอวันแดนส์นะคะอานาคตของคุณอาจจะ ร่ำรวยรุ่งเรืองเลยนะคะหรือบางคนอาจจะทำเป็นลนักษณะของเป็นนักพยากร์ร่วมไปด้วยว่าคุณนะมีเซนต์นะคะคุณมีเซนต์ก็สามารถที่จะแบบเหมือนทำนายได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นนะคะอืมหรือว่าคุณรู้ว่าคุณจะทําอะไรแล้วจับทางถูกมาล่ำรวยนะคะจากเซนต์ของคุณเองนะคะนะอืมหรือมีสังศักดิงธิ์ที่ช่วยนะคะทำให้คุณแบบว่าทำอะไรแล้วก็ทำมาค้าขึ้นนะ,นะคะ แล้วก็ประสบความสำเร็จจนล่ำรวยในที่สุดนะคะ Choose a new direction นะคะคุณรู้ดีนะคะว่าอะไรถึงเวลาไหนที่ควรจะเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าทิศทางทางเศรษฐกิจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจะแบบเหมือนไปได้ก่อนอะรู้ทันก่อนคนอื่นเสมอเลยนะคะตรงนี้นะคะอืม Look for a s i g n อืม คุณเหมือนรู้จริงๆอะนะคะคอนเฟิร์มจริงๆว่ามันจะเกิดอะไรร่วงหน้ากับคุณหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เหมือนพยายามเตือนพยายามบอกอะไรกับคุณเวลาที่มันจะเกิดเรื่องไม่ดีนะอันนี้คอนเฟิร์มตั้งแต่ที่อาจารย์ถ่ายมาใบแรกเลยนะคะ in the near future ถ้าคุณถามนะคะว่าคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตไหมนะคะไพ่ก็บอกว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะคะจะมาคอนเฟิร์มกับ บันดั้นนะคะมีความมั่งคัง่งงั้รวยนะคะอืมนะตรงนี้คุณก็มีเหมือนมันเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนะคะตรงนี้นะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยชีวิตคุณไม่น่าจะแบบเจออะไรที่มันยุ่งยากหรือว่าอยู่กับปัญหาอะไรนานๆนะคะเพราะว่ามันมีลักษณะของการที่คุณปรับเปลี่ยนได้ทันปรับเปลี่ยนได้ก่อนนะคะตรงนี้ก็ต้องขอบคุณเซนนะคะพลังพิเศษของชาวกองที่สนะคะที่มันทําให คุณสามารถเอาตัวรอดได้นะคะไม่ว่าโลกมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงเศรษฐกิจมันจะแย่มันขนาดไหนนะคะแต่คุณจะแบบหาทางหรือว่ากลับลำหรือว่าเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ก่อนคนอื่นเสมอนะคะสาหรับชาวกองที่4ี่นะคะอาจารย์ดีใจด้วยนะคะถ้าใครคิดว่าไม่ใช่กองนี้ก็ลองเลือกกองใหม่นะคะเพราะว่าถ้าเช็คพลังแต่5้าใบแรกตอนไม่ใช่นะคะลองเลือกกองอื่นนะคะแต่ละกองที่อาจารย์ทายมานี่ไม่เหมือนกันเลยนะคะแล้วกองที่4ี่นี้ก็ พิเศษนะคะพิเศษในแบบของคุณจริงๆนะคะค่ะถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์นะคะส่งให้คนอื่นๆได้ดูด้วยนะคะถ้าใครที่เข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์นรีด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ